สวัสดีครับผมเจตศรีภูมิสาจาก YouTube Channel นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงในการติดตามผมก็คือในเพจ Facebook ก็คือ CBR Party คลิปวิดีโอแต่งสำหรับท่องเที่ยวนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะว่ากันถึงเรื่องของท่อไอเสียท่อแต่งท่อเสียแต่งสำหรับตัวหน้าท่านผู้ชมนะครับก็แน่นอนครับไม่ใช่ของเดิมครับมันคือของฟิโน่ฟิโน่เลื่อนมาแย่งนะครับจริงๆผมก็เลือกรุ่นไม่ได้หรอกเพราะว่ารุ่นนี้นะผมได้มาจากน้องที่รู้จักกันขอเข้ามาเขาพยายามทำอะไรของเขาเนี่ยใส่สารพัดผมเสียดายคือน้องเขาจะทิ้งแล้วผมก็เสียดายแทนที่จะไปช่างกิโลขายผมขอมาเฉยๆครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกเราก็ต้องทำการผ่าท่อนะครับก็ใช้เลื่อยครับเลื่อยมือครับผ่าตรงไหนก็ผ่าตรงนี้ครับตรงนี้ทำไมถึงผ่าตรงนี้ก็น้องเขาใส่แป๊บครับพยายามมาใส่แป๊บยาวเลยครับตรงนี้แล้วก็จะมีตรงปลายท่ออย่างเงี้ยก็ไม่รู้มันจะเอาที่วางไว้ทำไมหรือถ้าจะใส่แป๊บอย่างนี้ทำไมมันไม่ใส่นั่นมันจะใส่ทำไมนะครับทีนี้พอเราผ่าท่อแล้วเนาะดึงแป๊บออกเพราะว่ามันมีแป๊บของมันนะครับท่อนั่นก็จะโล่งโจ่งเลยเราก็มาทำไส้ใหม่ไส้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะครับไส้จะอยู่จะมีความโตนะครับตัวนี้เราเห็นว่ามันโตแล้วก็ยังไม่พอนะครับไม่ถึง 1.5 นิ้วด้วยซ้ำนะครับส่วนความยาวของตัวนี้นะครับของตัวนี้ก็คือ38ซมนะครับ38ซม1นิ้วครึ่งตีกลมๆความยาว38นะครับผมว่ามันเล็กไปผมทำอันบักเอฟขึ้นมาเลยอันใหญ่เลยนะครับแต่ว่าผมใช้ตัวนี้แหละครับไม่ใช่ตะแกรงแบบนี้ครับเป็นตะแกรงกันความร้อนนะครับตะแกรงกันความร้อนของเตาแก๊สตะแกรงกันความร้อนของเตาแก๊สนะครับก็ใช้กันไกลตัดสังกะสีนะครับก็ตัดแก๊บส่วนขนาดเราทำยังไงเราก็ใส่แป๊บที่เราต้องการคือมันจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ครับอย่างนี้แล้วก็ม้วนพอม้วนเสร็จมันเหลือใช่ไหมครับเหลือเราก็มาตัดซ่อมส่วนที่เหลือออกตัดแก๊บจนได้ขนาดนะครับขนาดที่ต้องการของผมก็คือความกว้างของปากมันนะครับที่จริงอยู่ด้านในนะครับแต่ตัวนี้สมมตินะครับมันเป็นของที่อยู่ด้านในนะครับมีขนาด 1.8 หรือมากกว่านะครับ 1.8 หรือมากกว่าส่วนความยาวนะครับผมเอายาวจนสุดตรงนี้เลยนะครับของปลายท่อไอเสียก็คือ45เซนติเมตรนะครับ45เซนติเมตรมันก็จะโผล่จากปลายออกมาแต่ผมก็ทำการตัดอีกทีหนึ่งมาดูตรงปลายนะครับขนาดความโตก็ท่อขนาด 1.8 นิ้วเลยนะครับนี่ก็คือ2นิ้วเนาะเกือบ2นิ้วครับ 1.8 นิ้วโตอยู่พอสมควรส่วนคราวนี้ถามเรื่องของเสียงนะครับเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเลยกันนี่ครับคือมันอาจจะฟังไม่ได้ชัดนะครับเพราะว่ากล้องที่เราใช้มันก็ได้แค่นี้นะครับอาจจะหายไปเสียงทุ้มเสียงอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ใกล้ท่อไอเสียเนี่ยจะได้ยินเสียงชัดเจนเลยครับทีนี้เอาคือแน่นอนครับเสียงที่ได้ยินผ่านกล้องนะครับมันก็คงไม่เต็มร้อยนะครับกับเสียงที่ได้ยินแต่เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเอาจากการประเมินนะครับสูตรนี้นะครับกว้าง 1.8 นะครับยาว45อัดยายแก้วยายแก้วบ้านๆเนี่ยแหละครับยัดเอาจนเต็มแล้วก็เชื่อมแล้วก็พ่นสีทำให้สวยงามนะครับสูตรนี้เราจะได้ตัวนี้ขึ้นมาด้วยอีกตัวนึงก็คือ silencer ภาษาอังกฤษ silencer ภาษาไทยก็อะไรนะจุกลดเสียงมาใส่ยังไงจริงๆอ่ะมันจะเป็นปลายโล่งๆคือตัวนี้ผมเอาแป๊บมาใส่นะก็แป๊บแบบนี้ครับผมก็ตัดออกมาก็สวมเข้าแล้วก็เชื่อมแต่ว่าเราก็สามารถใส่ของเดิมได้ของเดิมก็ท่อ
มีความกว้างไม่ถึงนิ้วเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับ 1.2 มั้ง 1.1 1.2 นะประมาณนี้ใส่เข้าไปเสียงก็จะเงียบลงแต่ถามถึง performance ของรถความแรงเป็นไงแน่นอนครับท่อโล่งรอบต้นหายแน่นอนไม่มาเร็วเหมือนท่อเดิมต้องทำใจนะครับส่วนความเร็วปลายเป็นไงผมก็ว่าไม่เท่าไหร่ไม่ต่างจากเดิมเผลอๆสู้ของเดิมไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเสียงของรถที่จะเกิดความแตกต่างแต่ว่าไม่ใช่ว่าแว้นนะครับแตกต่างดังแน่นอนครับไม่สู้ท่อกระป๋องท่อจะดังนุ่มแล้วก็นุ่มแน่นครับนุ่มแน่นอาจจะไม่สู้ของอาคาโปวิกหรือเทอร์ดิเนมิอะไรพวกนั้นแต่ด้วยต้นทุนของเราที่ต่ำมากคือผมว่ามันเหมาะสำหรับคนที่งบน้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเสียงออกมาได้จากการประเมินของเพื่อนร่วมงานก็โอ้เจดซื้อท่อใหม่เหรอเจดทำอะไรกับท่อมาก็มาให้ดูกันก็โอ้ทำแค่นี้เองเหรอใช้ตังค์เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเอาเออสำหรับวิดีโอมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนงบน้อยนะครับก็ลองทำดูกว้าง 1.8 ยาว45เซนติเมตรอัดใยแก้วแน่นๆสูตรนี้เพราะแน่นอนครับแต่สุดท้ายสุดมันก็คือรถสูบเดียวจะให้พอเท่า2สูบหรือ4สูบก็คงไม่ได้ครับสูบเดียวถ้ารอบเครื่องยนต์นะครับเกิน 8,500 ขึ้นไปยังไงก็เป็นรถแวนครับเสียงก็ไม่แตกต่างจากรถแวนทั่วไปสำหรับวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวสุดท้ายเพิ่มความสวยงามด้วยการใส่ฝาครอบตัวนี้ก็ได้มาจากน้องอีกคนนึงคนละคนกันนะครับเป็นแต่ก็ได้ตรงรุ่นมันก็มีรอยจากการใช้งานของเขาแหละเขาไม่ใช้ละก็ขอซื้อต่อมา50 บาทใส่เข้าไปเซตซับครับดูอีกเหตุผลนึงนะครับที่เราใช้ท่อทำเองคือเราไม่มั่นใจนะครับว่าคนที่ซ้อนเราไปด้วยนะเขาจะพอใจกับท่อที่เราซื้อไปแล้วเป็นหมื่นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะครับคนที่ซ้อนเราไปเนี่ยนะครับสำคัญเลยเป็นหมื่นก็ช่างครับถ้าไม่พอใจสั่งถอดออกอันนี้ก็ลองดูครับลองทำเสียงครับเสียงเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันคงยังไม่ได้หรอกครับเพราะว่าท่อที่เขาขายไปแล้วเป็นหมื่นเขามีอะไรของเขาเยอะครับเขาต้องทำออกมาเอาขึ้นไดโน่วัดแรงม้าได้เสียงไม่ได้หรือยังไงเขาก็แก้ไขกันไปเรื่อยกว่าจะได้ท่อออกมา1ใบไม่ธรรมดาครับ ก็สมราคาเขาเราต้องยกให้แต่พูดถึงของเราก็คือเราทำเองเราสามารถลองผิดลองถูกกันได้ครับเพิ่มเสียงลดเสียงเพราะไม่เพราะถามคนที่อยู่ข้างทางนะครับเลย3คนให้อยู่ในกลุ่มดีกว่าเนาะคนที่อยู่ข้างทางก็คงบอกแล้วว่ารำคาญอยู่แล้วล่ะลองทำดูครับโดยรวมก็ความสวยงามผมก็มันเนียนๆครับมันไม่ใช่ว่าสวยเวอร์เหมือนท่อไทเทหรืออะไรพวกนั้นแต่มันเนียนๆไปกับรถคือผมก็แต่งสไตล์แบบนี้มันก็ลื่นๆไปเสียงที่ออกมาก็ถ้าใส่เซลิเซอร์ของเราดีกว่าเสียงก็เบาลงครับแต่ก็ยังคงความทุ้มนุ่มส่วนอายุการใช้งานแน่นอนครับทำเองอย่างนี้สั้นครับแต่ผมว่าคงหลายพันโลอยู่เหมือนกันครับหลายพันโลอยู่เหมือนกันส่วนการบำรุงรักษานะครับโอ้เชื่อมตายอย่างนี้แน่นอนครับต้องได้ตัดอัดใยแก้วเข้าไปใหม่ในอีกพันกว่ากิโลข้างหน้าแต่ถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับสำหรับตอนนี้ก็เอาให้ดูประมาณนี้ครับมองจากด้านหลังครับเรื่องเสียงนี่พูดยากครับจริงๆอยากอธิบายให้ชัดเจนอยู่แต่ว่ามันก็พูดยากครับแต่ใช้สุดส่วนท่อไอ้ส่วนเรื่องของคอท่อครับคอท่อที่ผมใช้ก็เป็นของ CBR ท่อ CBR คือยังไงเราก็ต้องซื้อครับเราไม่สามารถทำเองได้หรอกถ้าเราอยากได้สเตเลสพวกนี้ครับจะมีความสวยงามแล้วก็ทำความสะอาดง่ายโดยเฉพาะคอท่อที่อยู่ด้านหน้าตัวเครื่องสุดท้ายสุดนะครับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่งบน้อยแบบผมนะครับคือเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าท่อไอเสียเปลี่ยนยังไง
เสียงมันก็ลั่นนะครับเสียงมันก็ลั่นโดนจับด้วยเสียตังค์ด้วยเราซื้อท่อเราเป็นหมื่นแล้วก็โดนจับเสียตังค์เหมือนกันครับก็เอาอีกหนึ่งทางเลือกไปลองพิจารณาดูครับลองใส่ดูถ้าเราชอบมันจริงๆเราค่อยเปลี่ยนก็มีเสียหายครับไม่ถึงเปลี่ยนใช้ของดีของแพงนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์มากก็น้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ